ว้าว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 เยอะไหมมารอดูกันเยอะอยู่นะสวัสดีแม่เอาบางฝนปฏิสิมนะครับปลูกเองปรุงเองวันนี้ขแม่ก็คือจะไปถอนมันฝรั่งสีม่วงขแม่ยังเก็บไปไม่หมดเนาะจากคลิปก่อนนู่นเนาะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ขแม่ก็คือมีมันเทศสี3สีเลยอ่ะที่พี่ไมเคิลเขาซื้อออนไลน์มาให้สำหรับว่าขแม่ซื้อจากที่ไหนเนาะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปปลูกมันเทศ3สีก่อนที่จะไปถอนมันฝรั่งสีม่วงกันค่ะมาดูวิธีปรุงดินสำหรับปลูกมันเทศ3สีกันเนาะสำหรับดินที่บ้านของแม่ค่อนข้างจะไม่โอมากๆเนาะเป็นดินที่แบบไม่มีคุณภาพแม่ก็เลยซื้อเนาะเป็นปุ๋ยที่เขาหมักหรือว่าผสมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปลูกเลยก็เลยเอามาผสมกับดินของที่บ้านก็คือในอัตราสัดส่วนเนาะปุ๋ยที่ซื้อมา3ส่วนแล้วก็ดินของที่บ้านอีก2ส่วนนั่นเองคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะวันนี้คุณแม่ปลูกใส่ในถุงดำแบบนี้ซึ่งถุงดำก็จะเป็นถุง reuse แล้วเนาะก็จะมีรูที่ก้นด้วยใส่ปุ๋ยที่ผสมกับดินลงไปเลยค่ะแม่เลือกเวลาในการปลูกเป็นตอนเย็นเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนต้นมันฝรั่งของแม่เรียกเป็นมันเทศเนาะมันเทศจะได้มีการพักฟื้นเนาะเพราะว่าอุณหภูมิในกรีนเฮาส์ช่วงกลางวันจะร้อนเนาะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะมันเทศวันของแม่วันนี้จะมี3สายพันธุ์เนาะเพื่อนๆนี่ค่ะจะมีทั้งสีขาวสีส้มแล้วก็สีม่วงเนาะเดี๋ยวเราก็คือต้องมารอดูตอนที่เขาเริ่มติดหัวให้เราเนาะนี่ค่ะคุณแม่ก็คือจะแบ่งปลูกเป็น3ถุงเนาะอันนี้ก็คือสีม่วงอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากมาอยู่ด้วยกันได้เดือนหนึ่งแล้วไม่ได้ลงกระถางสักทีเนาะวันนี้ก็คือได้เลิกแล้วก็คุณแม่ก็คือย้ายเขาตอนเย็นนั่นเองเนาะอันนี้ใบก็จะประมาณนี้ไม่เหมือนกันเลยเนาะแม่มาเริ่มต้นปลูกเลยดูรากของเขารากออกเยอะคุณแม่ต้องมาช่วยเขาตัดออกเพื่อดูรากเขาสวยมากรากมาเยอะมากคนยังไม่ได้ย้ายเขาสักทีเนาะวันนี้ต้องช่วยเขาตัดเพราะว่ารากมาเยอะเลยเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันค่ะทำไมก็คือทำหลุมไปแค่นั้นนี่ค่ะรากมาเยอะมากแม่ใส่ลงไปเลยแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นก็จะมาใส่ดินช่วยเขาแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆเกลี่ยดินให้เรียบแค่นั้นเองได้แล้วต้นหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะมาปลูกต่ออีก2ต้นให้จบนะนี่ยกแอบไปก่อนปลูกเสร็จเราก็จะมารดน้ำเขาไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คือจะได้ฟื้นตัวตอนกลางคืนนั่นเองเดี๋ยวแม่จะมีมันฝรั่งสีม่วงให้เพื่อนๆดูเนาะมันฝรั่งอันนี้ก็คือเก็บไม่หมดจากล็อตที่แล้วเนาะสังเกตว่าต้นเขาเริ่มจะมีสีน้ำตาลแล้วแล้วก็ปลูกมาได้ประมาณ3เดือน4เดือนเนาะประมาณนี้เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแม่ไม่ค่อยได้รดน้ำในตอนแรกเนาะมาดูกันค่ะลืมไปวันนี้ค่อนข้างจะดึกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันอุ้มๆออกมาแม่ก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเอามาถอนมันฝรั่งสีม่วงให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเพราะว่าวันนี้เพิ่งปล่อยเมนูเนาะมันฝรั่งทอดไปมันโอเคมากๆอ่ะมันเทศ3สีเรียบร้อยแล้วเนาะมันเทศสีขาวสีส้มแล้วก็สีม่วงเนาะแต่อันนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นมันเทศเอ้ยอันนี้เรียกเป็นมันฝรั่งเนาะเพื่อนๆมันฝรั่งสีม่วงจำได้ไหมก่อนนะนู้นที่แคมไม่มีที่แคมก็เลย
ถอนเข้าไปแต่ว่าเก็บไว้ถุงหนึ่งแล้วก็เนี่ยปูดออกมาเนาะเอาเป็นว่าแสงไม่ค่อยพอเนาะเพราะว่าเอา3 ทุ่มกว่าแล้วเอาแม่จะกลับมาถอนมันฝรั่งสีม่วงให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าวันเนี้ยเพิ่งปล่อยคลิปเอามันฝรั่งทอดกรอบไปเนาะมันเวิร์กมากๆอร่อยมากๆตอนนี้ก็คือ3 ทุ่มกว่าแล้วเนาะเอาเป็นว่าในกรีนเฮ้าส์ของแม่ก็คือยังมีแสงอยู่นะแต่ว่าแสงอาจจะไม่พอแม่เดี๋ยวแอบถอนมาลูกหนึ่งก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะกลับมาใหม่เนี่ยลูกหนึ่งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูว่าแม่จะถอนมันฝรั่งสีม่วงได้สักกี่ลูกกันนะกลับมานะอันนี้ลูกน้อยอยู่ไม่ค่อยได้รดน้ำด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาถอนมันฝรั่งสีม่วงกันหลังจากที่เราปลูกมันเทศ3-4ไปแล้วมาเราดูกันกับแม่พรุ่งนี้เนาะกลับมาแล้วนะคะเราจะมาถอนมันฝรั่งสีม่วงกันเนาะอันนี้ถอนไว้เมื่อคืนเนาะเพื่อนๆก่อนหน้านู้นไม่ได้ทำเมนูฝากเพื่อนๆเลยแม่มีกล่องมาใส่กล่องพลาสติกมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เยอะไหมลูกน้อยๆก็เอาไปเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้จะทำเมนูฝากเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทด้านล่างดีกว่าเนาะแล้วก็คือง่ายเลยเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือคุ้ยๆเอาแต่หัวของมันฝรั่งเนาะดูกันว้าวว้าวว้าวโอ้โหเยอะไหมมารอดูกันเยอะอยู่นะเดี๋ยวเอากล่องวิมีตะขาบน้อยด้วยเอ้าเมืองอังกฤษก็มีตะขาบเดี๋ยวหากล่องมาใส่ก่อน5 กล่องมาแล้วนี่ค่ะเหมือนจะเริ่มเน่าเลยมาดูกันหัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเอาแม่ไม่ค่อยได้รดน้ำเขาตอนแรกนี่เยอะอยู่นะเขย่าที่ดินหัวไม่ใหญ่เนอะคนไม่ค่อยรดน้ำเอาไปให้หมดเลยรอบนี้เดี๋ยวได้เมนูฝากเพื่อนๆนะไม่โอเคอยู่หรือว่าขนาดของเขาประมาณนี้นี่เลยอุ้ยอันนี้ใหญ่สุดเลยแล้วก็ถุงหนึ่งคือได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนาะปกติอายุเก็บเกี่ยวมันฝรั่งจะอยู่ที่ประมาณกี่วันอะลืมไปแล้วประมาณ90-100 วันประมาณเนี้ยเนาะว้าวอันนี้ได้เยอะนะเพื่อนหมดยังแล้วก็ดินเนี้ยแม่ก็คือใช้ต่อเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นขุยมะพร้าวผสมนั่นเองหมดแล้ว1 ถุงของแม่นี่คือปลูกมาได้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้หัวจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้รดน้ำนั่นเองเนาะเอาเป็นว่ารอดูเมนูที่แม่จะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะมันฝรั่งทอด3 สีเป็นเมนูถัดไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะ